สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่20 มกราคม 2564นะครับเราเจอกันเช้าๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากมาคุยกันเช่นเคยนะครับวันนี้2ช่วงเวลานะครับเนื่องจากเป็นวันพุธช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือกับคนว่างงานนะครับซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกเงื่อนไขในการร่วมโครงการโคเพเมนต์ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชายมรกตศรีวันรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของการเตรียมหารือแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์ควบคุมการหลอกขายสินค้านะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับได้คุยกับคุณสุวิทย์วิจิตรโสภารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบชุดสมุดโน้ตนะครับบรรจุในกล่องเหล็กอย่างดีจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยกันตอบคำถามของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดนะครับในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับช่วงของกิจกรรมเช่นเคยนะครับเราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับแจ้งว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทโดยอนุมัติไปแล้วจำนวน 110,000 รายด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินแจ้งว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้วจำนวน 110,000 รายนะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในวงเงิน 10,000 ล้านบาทและให้กู้ได้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินแจ้งว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับได้มีการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้วจำนวนทั้งหมดกี่รายส่งคำตอบมานะครับจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเราจะติดต่อกลับไปสำหรับผู้โชคดีเมื่อวานนี้วันที่19มกราคมจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณสำราญสถิตพรขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนายวิไทรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารมีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อยเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมากครับเพราะว่าเพียงเปิดแค่4วันคือช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับธนาคารได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้วจำนวน 110,000 รายซึ่งถือว่าเป็นการให้กู้ยืมแบบดิจิตอลนะครับที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากสะดวกแล้วก็อนุมัติได้อย่างรวดเร็วขณะนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากมายนะครับและคาดว่าจะมีผู้สนใจอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อชิ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อปี2563หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้อีกนะครับซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่23มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องของการเตรียมรับมือกับปัญหาคนว่างงานที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสมชายมรกตศรีวันรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมชายครับครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับสถานการณ์เรื่องการว่างงานตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้สถานการณ์การว่างงานนะครับสืบเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไอโควิดนะครับ
ว่าทำให้เกิดปัญหาของการว่างงานนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับครับการว่างงานก็ณวันนี้นะครับก็เป็นอัตราประมาณ 1% 1% ที่เราเคยใช่ครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราว่างงานไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็จะมีผู้ว่างงานสักประมาณ 700,000 คนด้วยกันนะครับครับณเวลานี้นะครับณเวลานี้นะฮะใช่ใช่ครับครับซึ่งเกินจากที่เราคาดการณ์ไว้ไหมครับหรือยังไงครับไม่เกินนะกว่าที่เราคาดหมายไว้ครับเพราะว่าภาคธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆที่เราป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับครับหมายถึงว่าแสดงว่าเขาอาจจะเริ่มมีการปรับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าการแพร่ระบาดนี่มันเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วนะครับใช่ใช่ภาคธุรกิจก็มีการปรับตัวลดกำลังการผลิตอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วปรับขนาดธุรกิจของตัวเองลงนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึง 1% แต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมครับแล้วเราจะเตรียมการรับมือใหญ่นั่นน่ะสิครับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นโจทย์ที่ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานต้องแก้ปัญหานะครับครับครับที่ผ่านมากรมก็ดำเนินการในหลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการหาตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับผู้ว่างงานภายใต้ภาวะวิกฤตในขณะนี้นะครับครับโดยในขณะนี้เนี่ยทางกรมการจัดหางานมีตำแหน่งงานว่างที่สามารถรองรับได้นะครับประมาณ 50,000 อัตราเศษด้วยกันนะครับครับซึ่งการตำแหน่งงานว่างของเราเนี่ยก็จะมีการขึ้นลงอยู่เรื่อยๆนะครับตามแต่สภาพของภาวะการในแต่และขณะนะครับครับครับแต่อย่างคราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเตรียมแผนรับมือไปแล้วเราเตรียมอะไรบ้างฮะทางกระทรวงแรงงานครับ1ในเรื่องของการเตรียมตำแหน่งงานว่างนะครับครับทางกรมการแรงงานได้มีการแจ้งหน่วยงานของกรมการแรงงานทั่วประเทศนะครับในการประสานกับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักนะครับถ้ามีตำแหน่งงานว่างนี่ก็แจ้งทางกรมการจัดหางานมาเราจะนำตำแหน่งงานทั้งหมดเนี่ยรวบรวมตำแหน่งงานทั้งหมดเพื่อประกาศรับสมัครตัวน้องๆหรือผู้ว่างงานนะครับที่จบใหม่หรือคนที่ว่างงานจากโควิดเนี่ยนะครับให้มาลงทะเบียนสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดของเราทั่วประเทศนะฮะเราก็จะทำหน้าที่ในการแมทชิ่งงานให้กับตัวผู้ว่างงานทั้งหมดนะครับเพื่อให้เขาได้งานมีงานทำนะครับอาจจะเป็นงานระยะสั้นระยะยาวก็สุดแล้วแต่นะครับนะฮะอันนั้นก็เป็นมาตรการที่ทางกรมดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของผู้ว่างงานอีกส่วนหนึ่งที่เรามีการทับดำเนินการนะครับก็คือในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศครับนะฮะในการช่วยเหลือแรงงานไทยเนี่ยเราไม่ใช่หางานให้เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวเรามองถึงต่างประเทศด้วยนะครับว่าเรามีตลาดแรงงานในต่างประเทศในประเทศไหนนะฮะบ้างนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีตลาดแรงงานหลายๆประเทศด้วยกันนะครับทั้งอิสราเอลญี่ปุ่นเกาหลีนะครับไต้หวันนะครับที่ยังมีความต้องการแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะขณะนี้เนี่ยเราได้รับการประสานจากทางอิสราเอลแม้กระทั่งเกาหลีนะครับครับแจ้งขอให้ทางกรมการจัดงานเนี่ยเร่งดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานใน2ประเทศนี้ให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีความต้องการแรงงานประกอบกับณขณะนี้ทั้ง2-3ประเทศนี้นะครับคัดเลือกประเทศไทยประเทศเดียวในการที่จะนำแรงงานจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศเขาเพราะว่าเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยยังควบคุมได้และรัฐบาลควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นที่หมายปองอะคือประสงค์หมายปองของชาวบ้านสถานประกอบการของต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับครับครับทีนี้ประเภทงานเนี่ยเรานอกจากในและต่างประเทศแล้วเอาอย่างต่างประเทศก่อนดีกว่าเพราะว่ามันกว้างทำรายได้ให้มากกระบวนการในการที่จะเดินทางไปหรือว่าในการค้นในการหาตำแหน่งงานตรงนี้มันจะยากง่ายกว่าสถานการณ์ปกติขนาดไหนคุณสมชายขณะนี้เนี่ยนะครับในตำแหน่งงานต่างประเทศเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของภาคเอกชนในการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจพวกบริษัทจัดหางานในการที่จะไปติดต่อหาตำแหน่งงานในต่างประเทศซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีบริษัทจัดงานเนี่ยนะครับไปหาตำแหน่งงานมาได้ปีหนึ่งสักประมาณ 70,000-80,000 อัตราด้วยกันนะครับอันนั้นก็เป็นภาคเอกชนทำธุรกิจในการส่งแรงงานไปถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องนะฮะใช่ครับภาครัฐก็จะมีตำแหน่งงานว่างที่เราทำบันทึกข้อตกลงกับประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลครับเกาหลีเนี่ยเรามีโควต้าในการส่งแรงงานไปทำงานเกาหลีเนี่ยประมาณ 5,000 คนเศษ 5,000 คนต่อปีครับส่วนอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนครับนะครับญี่ปุ่นก็ประมาณ 400-500 คนต่อปีครับนะครับ
ทั้ง3ประเทศนี้เป็นประเทศที่แรงงานไทยนี่มีความประสงค์อยากไปทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นประเทศที่ให้ค่าจ้างค่าตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆครับครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆค่อนข้างดีทั้ง3ประเทศนี้นะครับเรามีณวันนี้เรามีการจัดส่งไปอยู่เรื่อยๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยนะครับเรามีการจัดส่งไปทุกเดือนนะฮะเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ400-500คนต่อเดือนนะครับเนี่ยวันที่28มกราคมนี้เราก็จะมีการส่งไปไฟหนึ่งนะครับประมาณ270คนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดส่งแรงงานที่เรามีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับ3ประเทศนี้นะครับครับส่วนของภาคเอกชนก็มีการขออนุญาตจัดส่งแรงงานไปทำงานไต้หวันบ้างนะครับนะฮะก็มีการส่งอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นการเดินทางในช่วงนี้มันจะลำบากกว่าปกติไหมฮะโดยสภาพนะครับโดยสภาพใช่นะโดยสภาพณวันนี้นะฮะการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันก็มีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการกักตัวนะครับที่ปลายทางใช่ไหมที่ปลายทางครับแต่ก็ยังดีหน่อยนะฮะเพราะว่าทางปลายทางเนี่ยการกักตัวต่างๆนี่เรามีการพูดคุยเจรจากับตัวกันว่าการกักตัวที่เกิดขึ้นในประเทศปลายทางเนี่ยต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างของสถานประกอบการในต่างประเทศที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ยกผักภาระมาให้กับแรงงานไทยทั้งหมดนะครับอันนั้นก็สบายใจได้นะฮะอันนั้นก็ทุกประเทศมันก็ต้องมีการกักตัวสำหรับคนที่จะเข้าเดินทางเข้าประเทศของแต่ละประเทศนะครับครับครับก็เป็นสภาวะที่เราต้องยอมรับในกติกาตรงนี้นะฮะทั้งก่อนที่จะไปนี่ก็ต้องเข้มงวดเรื่องโควิดเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกครับการไปเราก็ต้องทำให้เขามั่นใจว่าแรงงานของเราไปทั้งหมดเนี่ยปราศจากโรคโควิดทั้งหมดเรามีการตรวจคัดกรองก่อนตรวจเชื้อนะฮะจากไอสถานพยาบาลในประเทศไทยก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับฝั่งตรงข้ามว่ารับแรงงานไทยไปนะมันไม่มีปัญหาเรื่องโควิดแน่นอนนะครับก็จะเป็นโอกาสต่อไปในอนาคตว่าแรงงานไทยไปไม่มีการแพร่เชื้อในประเทศเขาก็มีความมุ่งหวังที่ต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับท่านครับครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะมีคนไปแอบอ้างว่าสามารถไปได้เลยช่วงนี้แล้วเมื่อเขาขาดแคลนอยู่ไปหลอกลวงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยปัญหามันจะยาวมันจะไม่จบง่ายๆใช่ครับก็เลยต้องเผื่อไปก่อนคือถ้ายังไงก็แล้วแต่ให้ติดต่อทางกระทรวงแรงงานโดยตรงดีกว่ามั่นใจได้มากกว่าได้ครับนะครับถ้าเจนตรงนี้ยังไงติดต่อกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยมั่นใจ 100% ว่าเราไม่ถูกหลอกแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกนะฮะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าตั๋วเครื่องบินค่าพาสปอร์ตค่าวีซ่าแค่นั้นเองแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองนะครับทั้งการันตีได้เลยนะครับใช่ทีนี้ไปกับรัฐเนี่ยครับแน่นอนกว่านะฮะแน่นอนกว่าครับเรื่องของตำแหน่งงานเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับผู้ที่จะไปทำงานในต่างประเทศนะฮะต้องเตรียมตัวนะครับอันหนึ่งเรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับสุขภาพของแรงงานไทยต้องดีนะครับไม่เป็นโรคนู่นโรคนี่นะครับนะฮะถ้าเป็นก็ต้องรีบรักษาตัวให้หายนะครับอันที่สองต้องเตรียมในเรื่องของฝีมือแรงงานของตัวเองนะครับต่อไปนี่เราจะต้องส่งแรงงานในลักษณะของกึ่งฝีมือหรือฝีมือไปเพื่อให้เราได้รายได้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับอันนั้นในเรื่องของฝีมือแรงงานเราต้องเพิ่มทักษะของเราให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่3นะครับสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือในเรื่องภาษานะครับจะพูดได้มากน้อยก็ขอให้พอได้บ้างนะครับเพราะว่าถูกครับเพราะว่าถ้าเราได้ภาษาเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดนะฮะในเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนของเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดนะฮะอย่างที่4นะครับในเรื่องเงินทองต่างๆนะฮะเพราะว่าการเดินทางไปเนี่ยแม้จะไปโดยรัฐก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่าตั๋วเครื่องบินนะที่ต้องจ่ายต้องซื้อนะครับนะฮะอันนั้นก็ต้องเตรียมตัวนะฮะไว้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่เราจะไปทำงานนะครับว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีกฎระเบียบยังไงบ้างนะฮะนายจ้างที่เราจะไปเนี่ยนะครับเขามีลักษณะอุปนิสัยอย่างไรการดูแลแรงงานเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับครับอันนี้เพื่อความสบายใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจตำแหน่งงานแบบไหนสามารถเข้าไปเช็คได้ทางกรมงานจัดหางานนะฮะได้ครับก็เช็คไปที่หมายเลขนะครับ1506-2กรมการจัดหางานนะครับก็จะสามารถตอบได้ทุกเรื่องนะครับครับแล้วก็ไปถามถึงได้ว่าตำแหน่งงานที่ไหนอะไรเป็นยังไงก็ว่าไปอันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศส่วนในประเทศล่ะครับ
ในประเทศคุณสมชายส่วนในประเทศณวันนี้นะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิดนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าก็ส่งผลกระทบกับสถานประกอบการในการที่จะชะลอการจ้างงานแล้วก็มีโครงการรัฐบาลก็ทำโครงการหนึ่งคือโครงการรัฐร่วมจ่ายให้กับภาคเอกชนก็คือโครงการโคเพย์เมนต์ท่านจ้างแรงงานคนไทยตั้งแต่วุฒิม.6ครับปวช.ปวส.และปริญญาตรีนะฮะเอกชนจ่ายค่าจ้างครึ่งนึงรัฐสนับสนุนค่าจ้างอีกครึ่งนึงให้กับคนงานแรงงานไทยครับครับอันนั้นก็เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้ครับครับเป็นยังไงบ้างฮะเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยใช่ไหมเราทำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับครับโครงการนี้เราจะมีระยะเวลาการดำเนินการ1ปีด้วยกันเอาสิ้นสุดของโครงการก็วันที่31ธันวาคม2564นะครับทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับถ้าอายุ25ปีนะครับไม่เกิน25ปีหรือถ้าเกิน25ปีเนี่ยจบปีพ.ศ. 2562เป็นต้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้กับทางกรมการจัดหางานนะครับสถานประกอบการทุกสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันนะครับโดยสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการในแพลตฟอร์มเด็กจบใหม่ .com นะครับคนอยากเข้าร่วมโครงการสามารถเปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วกรีข้อมูลเนี่ยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของเด็กจบใหม่ .com เด็กจบใหม่ .com แล้วครับผมเด็กจบใหม่ .com นะครับแล้วกรีข้อมูลลงทะเบียนทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้เข้าน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการครับนะครับก็จะมีการแมทชิ่งงานกันในระบบเลยนะครับถ้าได้รับการแมทชิ่งงานปุ๊บเนี่ยรัฐก็จะสนับสนุนค่าจ้างให้กับน้องที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างที่ได้รับภาคธุรกิจก็จ่ายค่าจ้างแค่ครึ่งเดียวนะครับสมมติจ่ายจ้าง 15,000 ก็จ่ายแค่ 7,500 หลวงจ่ายให้อีก 7,500 ครับครับอันนั้นก็จะเป็นการช่วยของทั้งภาคธุรกิจช่วยทั้งภาคแรงน้องที่กำลังจบใหม่ด้วยนะครับครับเงื่อนไขเดิมนี่คืออะไรฮะเงื่อนไขคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นฝั่งตัวเด็กนะครับครับเป็นคนมีสัญชาติไทยนะครับอันดับแรกเลยต้องเป็นคนไทยอันที่สองครับ นะฮะเป็นคนที่จะเคยทำงานมาแล้วหรือไม่เคยทำงานอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเข้าระบบได้หมดเลยเข้าโครงการได้หมดเลยครับผมอันที่ฝั่งนายจ้างนะครับอันนี้เงื่อนไขของฝั่งเด็กมีแค่นี้เองมีสัญชาติไทยพอนะครับอันที่สองเงื่อนไขของฝั่งเด็กนะครับต้องอายุไม่เกิน25ปีถ้าอายุไม่เกิน25ปีคุณเรียนจบปีไหนเข้าโครงการได้หมดแต่ตามใดก็ตามถ้าคุณอายุเกิน25ปีนะฮะต้องจบในพ.ศ. 2562หรือ63หรือ64ครับพวกนี้เข้าโครงการได้หมดเลยนะครับส่วนฟังสถานประกอบการนะครับต้องเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมครับที่1อันที่2ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดนะฮะก็ไปดูค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดของจังหวัดตัวเองนั่นแหละครับว่ามีอัตราเท่าไหร่ก็คูณ30เข้าไปนะฮะตกลงกันแล้วกันนะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะตกลงกันเรียบร้อยลงทะเบียนในแพลตฟอร์มแมทชิ่งกันในแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดงานอนุมัติให้เข้าโครงการแล้วเราจ่ายทันทีเลยเดือนแรก 50% นะฮะสมมติทำ 15,000 เราก็จ่าย 7,500 เลยนะครับนะอันนั้นง่ายๆแค่นี้เองครับท่านไม่ยากอะไรแล้วมีระยะเวลาไหมฮะระยะเวลาสามารถณวันนี้สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับนะฮะนะฮะจนกระทั่งนู่นน่ะละครับประมาณพฤศจิกาของปี64ครับผมของปีนี้นะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับลงไวได้ติดยาวจนถึงธันวาครับนะครับลงช้าก็ติดก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะโครงการเราสิ้นสุด31ธันวา2564ครับอ๋อพูดง่ายคือว่าถ้าท่านได้โครงการนี้ไปปุ๊บเนี่ยจนถึงเดือนธันวาปีนี้แล้วหมดโครงการก็แปลว่าถ้าจะต่อก็แล้วแต่ความตกลงคุยกันเองอันนี้ถ้าหมดโครงการก็ต้องดูนโยบายรัฐบาลนะครับเพราะว่าโครงการนี้เราใช้เงินกู้ที่รัฐบาลตามพรบเงินกู้นะครับท่านรัฐบาลก็เจียดจ่ายงบประมาณมาให้กรมการจัดงานดำเนินการโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือทั้งภาคธุรกิจและน้องๆครับครับแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสมมติลูกจ้างเข้าโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะเกิดเขาเอิดพออกพอใจขึ้นมาจะจ้างงานกันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันเองถูกไหมฮะใช่ครับถูกครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วว่าหลังจากพบโครงการแล้วเด็กน้องทำงานดีนายจ้างก็จ้างต่อไปอันนั้นก็ดำเนินการต่อซึ่งถ้าเกิดสมมติเกิดไม่มีการจ้างงานต่อเนี่ยอย่างน้อยๆน้องๆเขาทำงานมา1ปีเขาก็น่าจะมีใบเขาเรียกใบเซอร์ไหมฮะใบรับรองการผ่านงานอะไรประมาณ
ช่ครับคือทำงานมาปุ๊บเนี่ยน้องๆก็มีสิทธิ์ที่จะขอหนังสือผ่านงานนะครับไปเจออย่างที่คุณพีรพัฒน์ได้นำเรียนนะครับขอหนังสือรับรองจากสถานประกอบการนะครับกับนายจ้างนะครับเวลาไปสมัครงานที่ใหม่ใช่ครับไปสมัครงานที่ใหม่ท่านก็มีประสบการณ์อันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยใช่ใช่เพราะว่าข้อดีของโครงการครับเพราะฉะนั้นก็รีบไปคุยหรือว่าไปแมทกันซะยังไงก็ติดต่อทางกรมโครงการจัดหางานได้เหมือนกันใช่ครับยังไงติดต่อ1506 กด 2ถ้าสงสัยนะครับหรือจะเข้าแพลตฟอร์มเด็กจบใหม่ .com นะครับเข้าไปดูได้เลยเด็กจบใหม่ .com นะครับนะฮะภาษาไทยนี่นะครับเด็กจบใหม่ .comนะคีย์เข้าไปนะครับแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าให้เราทำอะไรทุกขั้นตอนก็จะมีปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดครับท่านครับดีครับทีนี้เราจะต้องมีการปลดล็อกเงื่อนไขอะไรไหมครับเพราะมันระบาดกันในปีนี้ปีที่2แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเงื่อนไขไม่ได้เป็นอย่างนี้เงื่อนไขเดิมเนี่ยการเงื่อนไขเดิมเนี่ยจะน้องๆที่จะเข้าโครงการของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมเลยนะครับเราเพิ่งปรับเงื่อนไขเมื่อวันที่29ธันวาที่ผ่านมานี้เองเรามองปีแล้วนี่เองครับเงื่อนไขเราก็คือบอกว่าน้องที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมก็ตามก็ให้เข้าโครงการนี้ได้ครับซึ่งเดิมมีเข้าไม่ได้เลยอ๋อเหรอฮะเราก็ปลดตรงนี้ออกไปเพราะว่าณวันที่เกิดโควิดขึ้นมาในรอบแรกนะครับน้องบางคนเนี่ยเข้าไปทำงานสถานประกอบการยังเดือนเดียว2เดือนก็ถูกเลิกจ้างแล้วนะครับพอถูกเลิกจ้างปุ๊บน้องก็อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ไม่สามารถเข้าโครงการนี้ได้อ๋อครับนะฮะก็เกิดปัญหาเราถึงปลดในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของประกันสังคมออกไปว่าน้องจะเคยทำงานมาแล้วเคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาแล้วถ้าถูกเลิกจ้างปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าโครงการนี้ได้ได้เลยครับผมครับเอาละน่าสนใจนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับสมชายครับก็ฝากนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับขณะนี้เนี่ยถ้าท่านว่างงานอย่างไรนะครับให้ติดต่อที่กรมการจัดงานที่สำนักงานจัดงานจังหวัดของเราทั่วประเทศสำนักงานจัดงานกรุงเทพพื้นที่ทั้ง10เขตของเราหรือโทรไปที่1506 กด 2กรมการจัดงานนะครับสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดงานได้ทันทีหรือจะเข้าไปในแพลตฟอร์ม smartjob.do.go.th ก็ได้นะครับ smartjob.do.th นะฮะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งงานว่างโดยเฉพาะครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการทั้งน้องและฝั่งนายจ้างในส่วนของรัฐร่วมจ่ายนะครับก็สามารถเข้าแพลตฟอร์มเด็กจบใหม่ .com นะครับเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วสามารถแมทชิ่งงานกันได้ในระบบเด็กจบใหม่ .com นะครับอันนั้นก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับครับผมครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณสมชายครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณสมชายมรกตศรีวันนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับท่านฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปได้นะครับ1506นะครับ1506แล้วก็กด2ซึ่งเข้าใจว่าทางกรมการจัดหางานน่าจะประสานให้ได้อย่างเช่นท่านอาจจะยังว่างๆอยู่อยากจะไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็ไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีเลยเนี่ยเขามีอบรมให้นะฮะมีอบรมให้ลองไปสอบถามรายละเอียดดูเพิ่มเติมก็แล้วกันท่านจะได้มีงานทำกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของการเตรียมหารือแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์ควบคุมการหลอกขายสินค้านะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุวิทย์วิจิตโสภารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับแจ้งว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้วจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เป็นคำตอบเป็นรายนะฮะส่งมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ